าไหร่เหรอถ้ามันเป็นรถจักรยานตอนนี้ก็200บวกรถใหม่เลข100ได้ที่1ไปนะครับแรงจริงแรงจริงอ่ะจะสตาร์ทได้อย่างแรงโหเบิร์นยางไม่หมดเร็วเหรอนี่เบิร์นยางทีหมดทุกขนาดมั้ยเนี่ยยางอ่ะรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอ่ะอันนี้มันซากาโซนิกอะไรนะยี่ห้อซากาโซนิกครับยี่ห้อคือจริงๆอ่ะ SKS ขายกี่ยี่ห้อรถไฟฟ้าจริงๆตอนนี้ที่ขายอยู่ก็จะซากาโซนิกแต่ซากาโซนิกเหมือนจะไม่ได้ขายแล้วมันจะไปทางไลออนซะมากกว่าอ่ะเห็นบอกว่าตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นไลออนใช่เพราะว่าไลออนมันฟังก์ชันมันครบกว่าอ่ะแล้วตัวนี้เริ่มมาเข้ามา 19,900 ได้ได้มันกี่วัตต์อ่ะตัวนี้เดิมมันเป็นประมาณ600วัตต์600วัตต์มอเตอร์ประมาณ600วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์วิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรความเร็วประมาณ40หรือ40หน่อยอ่ะแล้วเริ่มแรกเอามาปุ๊บอะสิ่งแรกที่ทำตอนแรกทำอะไรอะสิ่งแรกที่มาทำส่วนใหญ่ทุกคนจะไปเพิ่มแบตเปลี่ยนกล่องเพิ่มแบตเพิ่มแบตเตอรี่ตัวเก่าจากแบตเตอรี่4ลูกเพิ่มเป็น6ลูก5ลูกบ้างเพื่อให้ความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องเปลี่ยนกล่องควบคุมด้วยเพิ่มแบตมันต้องหนักด้วยถูกไหมแรงขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็หนักมันก็โหลดน้ำหนักลงไปอีกดิไม่มันก็ไม่เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่มแบตเนี่ยเป็นการเพิ่มค่าพลังงานที่สามารถเพิ่มขึ้นใช่มากขึ้นเพื่อให้จ่ายล้อได้มากขึ้นเพราะว่าค่าพลังงานของเดิมอ่ะพีคมันแค่48โวลต์แรงดันมันน้อยมันไม่สามารถพาล้อไปได้เร็วมากกว่านั้นอ่ะแล้วถามหน่อยว่าเพิ่มแบตขึ้นมาเนี่ยการชาร์จอ่ะการชาร์จก็ต้องเปลี่ยนที่ชาร์จใหม่จากที่ชาร์จของเดิมมันแค่48ก็ต้องเพิ่มไปเป็นตามจำนวนโวลต์แบตเตอรี่ที่เพิ่มสมมติเราเพิ่ม60ก็ต้องใช้แบตเตอรี่5ลูกเครื่องชาร์จก็ต้องเป็น60โวลต์ถ้าเราเพิ่ม72แบตเตอรี่ก็จะเป็น6ลูกเครื่องชาร์จก็จะเป็น72แต่ก่อนเพิ่มแบตทุกครั้งต้องดูข้อมูลรถก่อนว่ารถบางยี่ห้อเนี่ยพร้อมเพิ่มได้ไหมกล่องเนี่ยสามารถรองรับไฟได้ไหมถ้ารองรับไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกล่องควบคุมใหม่แล้วเดิมๆกล่องมันมาแบบไหนกล่องก็จะเป็นสแตนดาร์ดจูนไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเรามาใส่กล่องอะไรกล่องที่สามารถปรับแต่งได้จูนได้มันจะมีหลายยี่ห้อในบ้านเราตอนนี้แล้วโดยแรกๆตั้มเอาเข้ามาตั้มใช้รุ่นไหนตั้มเอาเข้ามาใช้เป็นตัวโวทอยโวทอยก็เป็นของเป็นของจีนนี่แหละก็คือมาทดลองก่อนนะก็สามารถทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นจากรถเดิมๆที่วิ่งอยู่ประมาณ40ก็เป็น60 70เพิ่มแบตแล้วก็เพิ่มกล่องใช่ใช่เริ่มแรกเพิ่มแบตก่อนให้มันดูแล้วเพิ่มกล่องหลังจากนั้นลองแล้วเป็นไงบ้างลองมันวิ่งขึ้นแต่ว่ามันจะมีข้อเสียที่บอกว่ารถมันน้ำหนักแบตเตอรี่มากขึ้นใช่ไหมใช่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ลิเทียมที่มันมีน้ำหนักเบากว่าเดิมอ๋อใช่เพราะว่าเดิมๆมามันหนักใช่เบากว่าเดิมปุ๊บคราวนี้รถก็สามารถพารถไปได้เร็วมากขึ้นจ่ายไฟได้ดีขึ้นเพราะลิเทียมเนี่ยมันเป็นแบตที่มีคุณภาพสูงกว่าแบตตะกั่วกดแอซิดเดิมๆเยอะหลายเท่าเป็นจะพูดง่าย5เท่า10เท่าก็ยังเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นเสร็จก็เราก็จะปรับปรุงพวกกล่องให้มันมีกำลังวัตต์ได้สูงขึ้นให้มันปล่อยพลังงานได้มากขึ้นแล้วก็หาล้อที่รองรับกล่องกับแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสสูงขึ้นนะครับสมมติล้อในของเดิมอยู่600เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็น 1,000 2,000 ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัว600ไปถึงอะไรตัวล้อ6ล้อกำลังวัตต์ต่อเนื่องอ๋อที่ล้อทั่วไปที่เขียนตอนนี้มันเป็นแค่กำลังวัตต์ต่อเนื่องล้อ600วัตต์ก็จริงแต่จริงๆแล้วอาจจะเปิดได้ถึง 1,000 หรือ 2,000 หรือ 10,000 ก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาที่จะทนได้ว่าทนได้เท่าไหร่แต่ถ้าล้อเราเพิ่มวัตต์มากขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถบิดด้วยความเร็วสูงขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องได้ยาวขึ้นแต่ถ้าล้อเดิม600เนี่ยเราแต่งปุ๊บอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณสัก5กิโล10กิโลเราต้องเบาแล้วเพราะล้อมันเกิดความร้อนเพราะเราใช้กำลังวัตต์ที่สูงขึ้นในการทำให้ล้อมันหมุนให้เร็วขึ้นแล้วมีปัญหาเรื่องตัวยางเรื่องอะไรไหมยางตอนนี้ก็ยังไม่มียางอะไรมาตอบโจทย์รถไฟฟ้าเท่าไหร่ยังต้องใช้ยางจีนอยู่นะครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์ทุกก็เหมือนมีปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆหรือมีหลายคนก็มาแก้ไขทำอาร์มทำทุกทำอะไรแตกอันนั้นคือแอคเซสซอรี่ต่างภายนอกถูกไหมให้มันดูสวยงามแต่ตอนนี้พี่อยากรู้ว่ากำลังเรื่องของการวิ่งมากกว่าว่ามันออกมาให้แรงขึ้นแรงเนี่ยบางทีแรงมากก็น่ากลัวแต่ว่าที่วิ่งได้เต็มที่ที่การมอดิฟายของตั้มทำมาเนี่ยหรือทางเนี้ยน้องทำมาเนี่ยวิ่งได้เร็วสุดอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เหรอถ้ามันเป็นรถจักรยานตอนนี้ก็200บวกเฮ้ยจริงถ้ารถจักรยานแม่บ้านอย่างที่เมื่อกี้ตรงนี้มีอยู่นี้คันนึงก็180 400เมตรนะจักรยานแบบคันเล็กกว่าคันนี้อีกถือว่าวิ่งที่สุดแล้วแต่ว่า
ถ้าจะเป็นรถไฟฟ้าตรงเฟรมอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงมันก็สามารถวิ่งได้เร็วกว่านั้นรถไฟฟ้ามันไม่เหมือนน้ำมันมันไม่มีโอกาสที่จะต้องมาผสมเรื่องอากาศแล้วไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายไฟฟ้าแค่พลังงานตรงไหนมากที่สุดเท่าพลังงานตรงนั้นจ่ายเข้าไปที่ล้อได้เลยน่ะรถ880มาแล้วคันนี้อันนี้คันนี้หมดไปเท่าไหร่คันนี้เหรอคันนี้เป็นของพี่เขาหมดไปทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณรถไม่เกี่ยวนะแต่อย่างเดียวก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นแปดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เคยมีมาแนะนำยังไงอยากให้ใส่อะไรตอนแรกก่อนเลยตอนแรกถ้าคนที่เคยขับใช่ไหมสมมติถ้าเกิดขับแค่จะหนีหมาแต่40แบบมันน่ากลัวสำหรับพี่ถนนนะถ้าจะหนีหมาเฉยนะผมว่าเพิ่มแบตสัก2ลูกแล้วก็ที่ชาร์จสัก1ตัวแล้วก็กล่อง1ใบ3รายการเนี่ยลงทุนถ้าเป็นรถไฟฟ้าพวกนี้ลงทุนแค่ไม่เกิน 5,000 บาทรถก็สามารถวิ่งได้มากกว่าเดิมแต่ว่าอาจจะในระยะทางใกล้หน่อยเพราะว่าถ้าวิ่งไปไกลมากแค่ในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นน่ะได้อันนั้นน่ะโอเคแต่ถ้าเกิดอยากจะวิ่งไกลกว่านั้นประสิทธิภาพสูงกว่านั้นก็ต้องแบตมาละกล่องต้องมาเบอร์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ล้อก็ต้องวัดใหญ่เยอะวัดเยอะขึ้นครับอันนี้ถามหน่อยแบตในตอนนี้แบตใครแบตนั่นแหละแบตเตอรี่ตอนนี้ใช้ของแบตทั่วทั่วไปตอนนี้จะเป็นลิเธียมNMC ฟอสเฟตมันมีหลายอย่างนำเข้ายี่ห้ออื่นก็ได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อในบ้านเราที่ใช้จริงเหรอก็มันเป็นแบตที่เราซื้อสำเร็จมาประกอบมันเองอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนที่เอามาทำแบตเป็นทางการทุกวันนี้เราเล่นกันคือแบบเหมือนเราซื้อมาแล้วเราก็มาประกอบเล่นกันอยู่แต่ในอนาคตผมว่ามันก็ต้องปรับปรุงไปมากกว่านี้มากขึ้นแล้วโดยเมนหลักตอนนี้น้องทำหน้าที่อะไรกับผมอะทำหน้าที่อะไรผมก็เหมือนทั้งทดลองเก็บข้อมูลเอารถยี่ห้อหลายยี่ห้อนะจริงๆผมทำ Facebook แล้วก็ทำ YouTube ส่วนตัวของคนเล็กๆอยู่ผมก็ทำเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับรถไฟฟ้าให้คนแบบคนที่ไม่เคยใช้ได้ใช้แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลมอเตอร์ของวิธีการจูนวิธีการเข้าแบตวิธีการหลายๆอย่างวิธีการใช้งานให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขนาดค่ายรถอะยังไม่ได้ผลิตรถออกมาใช้งานขายจริงเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายฮอนด้ายามาฮ่าหรืออะไรหลายตัวเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เพราะทุกคนจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าทุกคนก็ต้องศึกษามันทุกคนก็ต้องระวังทุกคนอย่าไปประมาทการใช้งานอะไรก็ตามมันเกิดปัญหาได้ทั้งหมดความปลอดภัยมันอยู่ที่เราอย่าปล่อยเลอะๆเท่านั้นเพราะการตากันไหมถ้าสมมติเราจะสมมติว่าเราเสียบใช้ไฟกำลังผิดมันต้องอยู่ที่ช่างด้วยที่เขาแมทมาให้แต่แรกถ้าช่างแมทไม่เป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเขาแมททุกอย่างมาโดยตรงแล้วไม่มีปัญหาอะไรมีระบบป้องกันแล้วมันก็อันนี้ใช้ไฟปกติไฟบ้านปกติได้ไฟบ้านปกติเสียบชาร์จต้องเสียบชาร์จมันจะมีชาร์จแยกมาต่างหากอ๋อเราก็จะมีสายอยู่ในนี้ใช่มันมีมาเสร็จสำเร็จรูปมันในรถอยู่แล้วถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเราดูแลกว่าใช้กำลังไฟมากกว่าตัวนี้รองรับได้มันก็จะมีกำลังวัตต์ที่มันเขียนไว้แล้วแต่ที่เราจะใช้งานเช่น5แอมป์6แอมป์20แอมป์30แอมป์แล้วแต่ผู้ใช้ถ้าเราใช้มากเกินไปสมมติว่ารถมันไม่กี่แอมป์แต่เราใช้ไอ้ตัวของแปลงไฟเนี่ยมันแอมป์มากไปมันก็มีปัญหาอาจจะมีปัญหาที่แบตอาจจะเกิดแบตร้อนแบตเสื่อมเร็วหรืออาจจะค่อนข้างอันตรายถึงกับไฟไหม้ได้เลยนั่นแหละแต่ว่าบ้านเรารับรองว่าอาจจะยังไม่มีเพราะว่าคนที่ใช้เครื่องชาร์จอยู่ทั่วไปเนี่ยหาซื้อเครื่องชาร์จวัดเยอะเหมือนบ้านอื่นไม่ได้หรือที่อื่นไม่ได้เพราะที่อื่นเนี่ยวัดเขาเยอะความปลอดภัยบ้านเราจะปลอดภัยกว่าแล้วอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเขาชอบอากาศประมาณบ้านเราหนาวมากก็ระเบิดร้อนมากก็ระเบิดแต่บ้านเราเนี่ยกำลังดีบ้านเราร้อนนะมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่จริงหรอพี่เอากลัวเรื่องของคำว่าอันนี้ที่ค่ายรถกังวลอะเรื่องของการใช้ไฟกังวลหมดแต่ถ้าเทียบรถกับน้ำมันแล้วอะน้ำมันมันจะไม่ปลอดภัยเท่าแบตหรอกแบตเตอรี่มันสามารถคัตออฟตัดระบบได้แต่แบตเตอรี่บางครั้งเนี่ยยี่ห้อดังๆอาจจะมีปัญหาทุกคนก็มีปัญหาหมดแหละว่าอยู่ดีมีปัญหาอันนี้คือเราพูดไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกแบรนด์ในบ้านเราแต่ว่าแต่ส่วนเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับเยอะขนาดจะต้องน่ากังวลแต่ทุกคนก็ต้องระวังปัญหาไอ้อันนึงที่น่ากังวลแล้วก็เป็นหน้าที่แบบว่าการที่เดินไฟเสถียรจะทำให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นแล้วลดแรงขึ้นอันนี้มีส่วนด้วยใช่ไหมใช่ทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะเริ่มศึกษาเริ่มปรับตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ทุกคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอันนี้พอหรือนี้ไม่พอแต่เชื่อเลยว่าทุกวันนี้คือสื่อมันไปไวทุกคนก็เรียนรู้ได้ไวอันนี้จบวิศวะไฟฟ้าป่ะเนี่ยจบอะไรมาไม่บอกอยากรู้จบวิศวะไฟฟ้าเพราะโดยปกติมันต้องเป็นวิศวะไฟฟ้าในการเดินสายไฟนะถูกไหมตอนนี้รักเคยมีปัญหาไหมทำไฟอ่ะยังไม่เคยยังไม่มีปัญหา
ก็มีปัญหาบ้างอะแบบว่าบางทีลูกค้าไปทำอันนี้คนใช้ใช่ไหมเนี่ยคนใช้มีปัญหายัง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 ซื้อไปนานยังมาเติมมาเติมซื้อมาแม่ซื้อมาแม่ครับแล้วแรงไหมแรงไม่แรงตรงนี้อะไรครับวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนที่เล่นแต่ตามบ้านใช่ไหมอ๋อแถวบ้านใช่ไหมไม่ได้ออกถนนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ไกลอันนี้ก็ร้อยไกลครับ130กิโลเมตรแล้วไม่แรงไปไกลครับจริงเหรอแล้วไม่โดนดูดเหรอ6ล้อ10ล้อแม่พี่6ล้อ10ล้อตามไม่ทันโอ้โหทำอะไรบ้างดีกว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างอ่ะเปลี่ยนล้อไปกองเป็นแบบครับเปลี่ยนล้อจำเดิมมันมาเท่าไหร่อ่ะเราเดินประมาณ500 600แล้วตอนนี้700เหรอโอ้แล้วตัวล้อเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ขายซื้อมาเท่าไหร่ล้อก็เป็น 2,500 บาทตอนนี้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ใส่ชุดดินหลังด้วยเพราะว่าถ้าล้อที่เป็นแบบดัมเบกในเวลาเบรกเนี่ยความร้อนของดัมเบกจะเข้าไปในตัวล้อทำให้ตัวล้อเสียหายเร็วแนะนำให้จะเป็นตัวดิสเบรกดีกว่าตัวล้อแล้วเร็วขนาดความเร็วขนาดนี้ตัวนี้เอาอยู่ใช่ไหมจักรยานจริงๆเอาไม่อยู่นะคนขับต้องระวังเพราะมันเร็วมากระดับ130จริงมันไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกกินข้าวหมูแดงไหมยังครับยังส่วนใหญ่จะแนะนำว่าข้าวหมูแดงกันหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนอะไรโชคเพราะไม่ต้องสำคัญก็มีก็เปลี่ยนแล้วแต่เขาเลือกอันนี้คือที่เปลี่ยนไหนเองเอ็นดีแล้วหรอของรถไฟฟ้าเอาอะไรเอาของอะไรมาใส่เอาของเวฟหรือของอะไรของเวฟเหรอผมน่าจะเป็นของเวฟคือเวฟมันใส่ได้กับตัวรถไฟฟ้าหรอมันต้องดูเวฟบางทีก็เป็นบินของบินก็สั้นหน่อยอันนี้น่าจะเวฟเพราะรถรุ่นนี้มันโค้งมันยาวยาวแปลงไหมหรือไม่ต้องแปลงแปลงไหมอันนี้เขาแปลงเพราะว่าหูโชกเดิมอยู่นี้นี่เขาเลื่อนหูโชกมานี่นี่เขาแปลงเองแล้วสวิงอาร์มอ่ะสวิงอาร์มก็มีหลายตัวเนี่ยบางตัวก็เป็นอย่างนี้สวิงอาร์มเดี๋ยวก่อนสวิงอาร์มเนี่ยมันมีมาเลยแต่ว่าเป็นครับเป็นมาสวิงอาร์มมาจากไหนอะไรอันนี้สวิงอาร์มเป็นครับเป็นมาของเดิมแหละแต่เขาย้ายของเดิมเขาย้าย ของเดิมของเดิมเลยของเดิมถูอยู่ตรงนี้มานี้นี่เขาย้ายใหม่เพื่อให้มันอยู่ใกล้กันใช้ของเดิมมาแล้วแก้มาปรับแต่งอันนี้เขาใช้ของเดิมปรับแต่งจะไม่มีตัวแต่งใช่ไหมมีตัวแต่งก็จะเป็นพวกนี้ตัวแต่งตอนนี้ที่ตั้มทำอยู่ก็จะมี JNT กับไลออนมี2ตัวนี่เจ้าของแบรนด์นะคะผู้นำเข้าครับ JNT เนี่ยจะเป็นรถตัวใหญ่กว่านี้ใช่มันใหญ่กว่าอุปกรณ์จะดีกว่าพวกโค้งเป็นโค้งน้ำมันหน้าหลังแล้วก็เป็นดิสหน้าหลังด้วยแล้วก็ล้อหน้าเป็นแม็กด้วยแต่ถ้ามันเป็นรถพวกเดิมที่เป็นซาต้านี่คือแบบยังไม่มีดิสหลังแล้วก็ล้อหน้าก็ไม่ใช่แม็กมันก็ไม่ตอบโจทย์ไปรุ่นไงแล้วก็ตรงก็เปรียบเทียบกันแล้วตอนนี้ JNT มันสวยกว่ามันดูใหญ่กว่าแล้วมันดูเหมือนรถจักรยานไอ้บางยาวกว่าช่วงนั่งยาวกว่าช่วงนี้แคบอันนี้กว้างกว่าขับรถแล้วมันประคองตัวได้ดีกว่าแล้วแบบน้ำหนักมันดีกว่าแหละไม่เบาเกินไปขายาวกว่านี่ก็นั่งได้สองคนนี่เป็นแอสเซสซอรี่หรือว่าเดินมาจากรถเลยอันนี้ของเดิมมาจากรถก็เหมือนกับเขาเอาไว้เป็นของมาไปแจกตลาดของเดิมเขาจะให้เป็นกล่องแล้วเราวางของวางของมาเลยด้านหลังด้านนี้ละโมยโมอะไรไปบ้างเปลี่ยนล้อไปเป็น 5,000 วัตต์จากเดิมเท่าไหร่จากเดิมอยู่ที่ JNT อยู่ 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์แล้วความเร็วอยู่ที่ของ JNT เดิมๆจะอยู่มัน50เพราะ JNT จะเป็นรถที่แบบว่ามันเผื่อโมไว้แล้วสามารถใช้ล้อเดิมเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนล้อแล้ววิ่งได้7 80 100ได้เลยเผื่อโมไว้แล้วเผื่อโมก็คือเราสามารถแค่เปลี่ยนกล่องกับแบต2อย่างเผื่อโมเผื่อเรามาทำเลยแหละอันนี้คือตั้มเขาไปลองมาก่อนไหมเขาไปลองก่อนเขาไปให้โรงงานเพิ่มสเปคมาก่อนนะสเปคนี้คือแบบว่าลูกค้าไม่ต้องใช้ตังค์เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วล้อจะเปลี่ยนวงหนึ่งราคามันก็ 2-3,000 ถึง 5,000 มันแพงก็เลยตั้มเลยมองเห็นว่าเอาตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนซะก่อนเลยดีกว่าก็เลยเปลี่ยนตัวไลออนตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นล้อพันวัตต์หมดเลยแค่เปลี่ยนกล่องกับแบต2อย่างก็วิ่งแล้วอยากให้เท่าไหร่ก็คอนโทรลได้เลยมันเปิดอ่านแหละ
่ะแล้วคันนี้โมใส่กล่องก็เปลี่ยนกล่องคอนโทรลเหมือนกันแต่พวกนี้เป็นกล่องแต่ว่ากำลังวัตต์ขึ้นอยู่กับล้อสมมุติตอนนี้ล้อปรับมาเป็น 5,000 วัตต์เราก็ต้องหากล่องให้ตามกำลังล้อแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตามกำลังล้อด้วยเพิ่มแรงดันเพิ่มกระแสให้ตามกับล้อตอนนี้วิ่งได้เท่าไหร่ที่วิ่งได้อยู่ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณ180เหมือนกัน180เหมือนกันอันนี้รถมันวิ่งได้มากกว่าแต่ว่าด้วยความที่บอดี้มันทำได้เท่านี้ก็เลยต้องขอเท่านี้ดีกว่าอันนี้รถต้นแบบของตั้มหรือว่าเป็นรถลูกค้ารถของตั้มอ๋อเอาไว้เทสนี่แหละแล้วตอนนี้มีลูกค้าถ้าสมมติลูกค้าจะซื้อแล้วให้ที่นี่โมจัดไปให้เลยได้ไหมได้ผมก็ทำรับทำอยู่รับทำอยู่จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเอารถอะไรมาทำผมแล้วก็รุ่นว่าลูกค้าอยากได้สเต็ปไหนความแรงเท่าไรอะไรเงี้ยจริงๆก็คือก่อนที่จะมาโมให้เขาลองขี่ดูก่อนว่าเขาไหวแค่ไหนเขาไหวเพราะบางคนไม่รู้หรอกว่ารถไฟฟ้ามันแรงแค่ไหนเราได้ขี่แล้วถึงจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่ใช่เครื่องยนต์น่ะเมื่อวานที่เราลองคันนู้นมันมีเกียร์แต่คันนี้ไม่มีเกียร์ใช่ไหมไอ้พวกนี้คือเดิมนี่คันนี้มีเกียร์มีเกียร์ใช่คันนู้นจริงๆพวกนี้มันมีเกียร์หมดอยู่ที่เราทำตัดเกียร์เนี่ยมีนี่ก็มีเกียร์ในเดิมไม่มีนี่ผมใส่เกียร์เข้าไปอันนี้ก็เป็นเกียร์เรื่องตัวเดิมมันไม่มีอยู่แล้วเดิมมันมีบางรุ่นอย่างโตโยต้าไม่มีแต่ไอ้ออนนี่เขาลองรับมีเกียร์หมดเลยก็คือถ้าสมมติเห็นเมื่อวานพี่เยาลองคือปลายอ่ะต้นมามันไม่ค่อยแรงนะถ้าเดิมนะเดิมแต่เดิมอย่าลืมว่ารถทั่วไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเทียบในราคาเลทที่ประมาณ 30,000 เนี่ยตัวไลออนนี่ทำความเร็ว70ได้สูงที่สุดแล้วถ้ายี่ห้ออื่นนี่ต้อง 4-50,000 นะถึงจะได้ความเร็วระดับนั้นเฮ้ยเห็นปันทีก็30 40เองแต่นี่คือ70 GPS จริงๆเลยคือเร็วมากแล้วคันนี้มาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นคันนี้น่าจะหมดไปแสนปลายแพงอุปกรณ์แพงแบตเตอรี่แพงสุดก็คือแบตเตอรี่ราคารถอยู่ที่อะไรราคารถอยู่ที่ประมาณ 20,000 โดยรวม 20,000 ถึง 23,000 20,000 ถึง 23,000 23,000 ตอนนี้หมดเป็นแสนกว่ากล่องใบเดียวก็ 40,000 30,000 อุ๊ยกล่องยี่ห้ออะไรกล่องเป็นยี่ห้อฟาไดฟาไดประเทศจีนเหมือนกันตอนนี้รถไฟฟ้ากล่องอะไรก็ตามทำไมจีนมันแพงจังมันจะแบบว่าอุปกรณ์มันเยอะกว่าแล้วกล่องใบมันใหญ่แล้วก็ทำเฉพาะใช้งานด้วยไม่ได้ทำแบบมาขายตามเอากล่องหรือเราเอากล่องหลายๆยี่ห้อมาใช้เนี่ยกล่องยี่ห้อไหนที่เรามีความสุขเวิร์กสุดเวิร์กสุดเหรอมันอยู่ที่เราใช้งานว่าเราอยู่ในระดับไหนมิดโลไฮถ้าเกิดเราใช้เริ่มต้นเนี่ยโวทอยคือกล่องที่ตอบโจทย์ที่สุดในระดับความเร็วไม่เกิน180เนี่ยแต่ถ้าหลุด180ไปแล้วอ่ะยังไงก็ต้องเปลี่ยนกล่องไปที่แอมสูงขึ้นกำลังวัตต์สูงขึ้นอาจจะเป็นฟาไดเอวีทีมันจะมีรองรับอีกหลายยี่ห้อแต่ขึ้นอยู่กับช่างที่เขาเอามาแมทกับล้อไม่ใช่ว่ากล่องอะไรใส่ล้ออะไรก็ได้มันต้องเลือกก่อนว่าล้อตัวนี้กับกล่องตัวนี้มันแมทกันไหมถ้ามันไม่แมทกันเราใส่ไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาล้อพังล้อไหม้กินไฟหลายอย่างแล้วกล่องเมืองไทยใช้ไม่ได้เหรอมันจะมีปรับปรุงขึ้นมาเยอะผมว่าเมืองไทยน่าจะเร็วๆนี้แต่ด้วยว่าเศรษฐกิจแล้วว่าเรื่องราคาวัตถุดิบจีนมันทำได้ถูกกว่าเราอาจจะเหนื่อยเรื่องต้นทุนตรงนั้นมีค่าทำได้ดีอยู่ไม่ค่าจริงมันอ่ะมาตัวนี้ตัวไหนที่แพงสุดตอนนี้ตอนนี้ก็ของที่ตั้มทำอยู่ก็จะเป็นไลออน Q1 ไลออนมันมี Q1 กับ Q2 แต่ที่ตั้มเลือก Q1 มาเพราะว่าเลยรับฟันเตอร์ระยะทางการใช้งานแล้วก็ด้วยบอดี้ที่เขามองว่าโอเคทำไม Q1 Q2 ต่างกันมากน้อยแค่ไหนตัว Q2 เนี่ยมันเป็นมอเตอร์แค่800แบตเตอรี่60ซึ่งระยะทางมันก็จะสั้นลงแล้วก็ความเร็วก็จะน้อยลงแต่ตัวที่เป็น Q1แบตเตอรี่เป็น72มอเตอร์เป็น 1,000 ความเร็วก็ได้มากกว่า Q2 ประมาณ20เพราะ Q2 ที่ผมเทสอยู่ประมาณ50 GPS แต่ถ้า Q1 ได้70 GPS เลยเดิมๆสแตนดาร์ดนะยังไม่ขาดแล้ววิ่งได้ไกลมากเป็นรถที่ตั้งแต่ผมใช้มาผมทดลองผมก็เป็นของตัวเองหลายคันนะแต่ให้คนที่บ้านใช้เลยว่าคือมันได้ไกลที่สุดแล้วที่ผมจับมาทั้งที่มันเป็นแบตระบบกดเพราะว่าระบบการจูนระบบมอเตอร์เขาค่อนข้างดีและรถมันน้ำหนักไม่เยอะแต่ว่าแค่แบบบางส่วนที่จะมองแบบว่าเออยังออกจะเป็นรถไฟฟ้าอยู่จริงๆก็อยากจะได้แบบตรงที่มันม้วนกลมเหมือนแอร์คอนด้าก็อยากได้เหมือนยามาฮ่าเหมือนกันก็รอดูว่าทางไลออนจะมีรถตัวใหม่หรือเปล่าโอเคแต่พูดถึงตัวนี้โมง่ายกว่าแล้วแถมที่สำคัญคือราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ของมันครบหมดแล้วไงเริ่มต้นโมก็อาจจะคนแรกมาโมก็ประมาณ 8-9,000ก็คือแค่เปลี่ยนกล่องใบเดียวรถก็จะวิ่งขึ้น90-100แล้วก็ถ้าเกิดจะขยับไปอีกจะวิ่งสัก100กว่า120 130ก็อาจจะต้องมีประมาณ 20,000 กว่าบาท 30,000 ถ้าแต่จะวิ่งสัก150ก็ต้องมีประมาณ 50,000 หรือจะวิ่งไปกว่านั้นก็ต้องแล้วแต่ละแล้วแต่เงินในกระเป๋าแล้วแต่ละส่วนหลักก็ต้องไปเก็บกันเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถพวกนี้ผมก็ไม่แนะนำเกิน130หรอกประมาณสัก120นี่ก็โอ้มันก็โกมันบาง
แต่ว่าด้วยความว่าวัยรุ่นมันสนุกกันอยู่แล้วแล้วเล่นกันขับสวยมันไม่ได้แบบเล่นหลักบางคนอยากทำแค่หนีหมาแต่บางคนอยากเอาสนุกอ่ะมันก็ดูเลยเขาใช้งานหลักมันก็ยังยึดกับรถธรรมดาไม่ได้รถธรรมดารถยี่ห้อเขาก็ยังทำได้ดีกว่าอยู่ใช่ใช่แล้วถามหน่อยเห็นบอกว่าบางรุ่นจดทะเบียนได้บางรุ่นจดทะเบียนไม่ได้ตอนนี้ก็คือที่จดทะเบียนได้ที่มีของตั้งก็จะเป็น Q1 Q2 สองรุ่นที่จดทะเบียนได้ตัวนี้ยังไม่ได้รุ่นนี้จดได้กำลังจะทำเรื่องจดน่าจะอีกประมาณสักกลางเดือนเขาก็เอารถไปตรวจอยู่โอเคน้ำหนักผ่านโครงผ่านก็คือสามารถจดได้แล้วแต่ได้ค่ะว่ามีปัญหาว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาต่อทะเบียนเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนล้อใช่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวไม่ต้องเปลี่ยนล้อเพราะขูดจากโครงไม่แล้วเขาวัดเวลาวัดตรวจสภาพรถอ่ะไม่ผมก็เคยตรวจอยู่รถผมก็มีเปลี่ยนล้ออยู่ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดเราตรวจขนส่งนอกเราสามารถเคลมได้คุยได้แต่ถ้าขนส่งแบบอาจจะไม่ได้จริงๆต้องมีขึ้นอยู่นะจริงๆก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอ่ะบางทีเขาก็เปลี่ยนแต่ว่าขูดจากคอเขาก็ไม่มาสนหรอกจริงป่ะเขาพี่นึกในใจว่าเราเปลี่ยนล้อแล้วเวลาขนส่งมันจะทำตรวจล้อด้วยอะไรเงี้ยไม่ตรวจถึงตรวจเราก็ขนส่งเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราผิดเดี๋ยวก็อาจจะให้กลับล้อเดิมมาเชื่อมันไม่ได้เรื่องยากเลยขนาดนั้นครับผมถึงก็โอเคนะเนี่ยสำหรับราคาระดับนี้ตอนนี้ขายไปได้เท่าไหร่แล้วโอ้ตั้มน่าจะขายไป2ตู้ที่เข้าตู้3ตู้4แล้วเยอะมากตั้มขายคนเดียวยอดเยอะมากไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะไม่ต้องชามทำอะไรทำรถไฟฟ้าอย่างเดียวได้ละรถไฟฟ้าอย่างเดียวก็แย่งกันกล่องยังไม่พอใช้แล้วด้วยดีน้ำมันแพงแล้วมันอย่างชาร์จต่อ1ครั้งแค่ประมาณ2บาทถึง3บาทแต่วิ่งได้50-60โลเนี่ยมันว้าวอ่ะมันแบบมันได้ไกลมันถามจริงชาร์จอย่างรุ่นแรกเนี่ยชาร์จใช้เวลากี่ชั่วโมงอันนี้ชาร์จประมาณบาท50ผมเฉลี่ยใช้ได้ประมาณ30โลไม่แล้วเวลาชาร์จระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับเครื่องชาร์จที่ให้มาถ้าเครื่องชาร์จรุ่นนี้แถมมาที่ผมเคยลองชาร์จก็ประมาณ6 ชั่วโมงถ้าเครื่องชาร์จเดิมเราต้องซื้อเครื่องชาร์จเสริมที่มันแบบมีกำลังแอมป์สูงขึ้นมันถึงจะได้แรงขึ้นถ้าอย่างนี้เราก็ซื้อทางตั้มได้ซื้อได้ทางตั้มเขาก็มีขายอยู่แล้วใช่ไหมแพงไหมเครื่องชาร์จก็หลักร้อยจนถึงหลักพันแล้วแต่คุณภาพถ้าเราอยากชาร์จแบบฟาสต์มัน6 ชั่วโมงนานนะถ้าสมมติเราจะรีบไปนู่นไปนี่มันก็ต้องดูด้วยว่าแบตเตอรี่บางยี่ห้อมันไม่ยอมรับเรื่องฟาสต์ชาร์จบางยี่ห้อรับแค่มันเป็นตัวกดมันรับแค่แรงชาร์จแค่2-3แอมป์หรือ5แอมป์ถ้ามากกว่านั้นแบตเตอรี่จะเสื่อมหรือเกิดอุณหภูมิร้อนบวมจริงผมไม่แนะนำว่าชาร์จช้าไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เทียมอาจจะชาร์จเร็วได้เพราะแบตเตอรี่เทียมรองรับการชาร์จกระแสได้ดีกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่เครื่องชาร์จด้วยเราก็ต้องระวังว่าอย่าชาร์จเกินตามลิมิตที่ข้อมูลที่แบตเตอรี่ที่ให้ไว้ใช่มันจะมีผลเหมือนโทรศัพท์อ่ะใช่เหมือนโทรศัพท์ยี่ห้อไฮโฟแพงมันก็ยังมีอันตรายอยู่ดีเรายังไปเสี่ยงว่าอะไรดีไม่ดีทุกคนก็ต้องระวังที่ผมบอกอ่ะก็ต้องคอยสังเกตตัวนี้ชาร์จกี่ชั่วโมงตัวนี้ถ้าเดิมเครื่องชาร์จเขาจะให้มา28ก็จะประมาณ 5-6 ชั่วโมงเหมือนกันเดินถดเฉลี่ยประมาณเราเดียวกันไม่หนีกันเลยเดิมคือประมาณยังไงเขาก็จะไม่ให้เครื่องชาร์จแบบแรงมากมาหรอกเพื่อเขาต้องการให้เซฟอายุแบตตามข้อมูลในการรับประกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องชาร์จเป็นเมื่อไหร่แบตเตอรี่มันก็จะทนน้อยลงก็อาจจะขัดกับข้อมูลการรับประกันของสินค้าหลายๆแบรนด์จะเป็นอย่างนั้นแต่พูดถึงนะตอนนี้เห็นเมื่อวานลองแล้วว่าแรงเวลาคนที่อยู่รอบข้างเขาไม่รู้ว่ามีรถมาเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะอันตรายอันตรายรถไฟฟ้านี่มันอันตรายสุดที่ผมรู้สึกมาก็คือหมาแมวหรืออะไรที่ไม่ได้ยินเนี่ยมันจะกระโดดเข้ามาและด้วยความที่รถไฟฟ้าเนี่ยเสียงมอเตอร์มันไปก่อมันเป็นเสียงความถี่สูงอ่ะมันจะไปก่อกวนพวกประสาทหมาแมวมันทำให้มันวิ่งออกมาเป็นไปได้แต่เฉพาะล้อบางรุ่นไม่ถึงกับทุกรุ่นที่เจอปัญหาแล้วก็อย่างที่มันไม่ได้ยินเนี่ยมันจะทำให้คนบางทีคนจะแซงรถหรืออะไรเวลาวิ่งเร็วอ่ะวิ่งทางถนนหลวงอ่ะมันไม่ได้ยินก็เผลออยากจะหักแรงนะก็มีอันตรายอยู่มีแต่ไหมมีแต่ทุกคนมีแต่ไม่มีแต่นี่เรื่องใหญ่เลยโอ้ถึงถามว่ามีแต่ไหมเพราะว่าเขากังวลงี้แล้วจะทำเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นก็จะเหมือนไม่เสียงด้วยนะรถไฟฟ้าผมว่าคนไทยน่าจะไม่เพราะว่าเขาคงไม่ทำหรอกประมาณนั้นผมว่าเขาอาจจะทำแค่คิดเล่นๆแต่ทำไปจริงแล้วคงไม่ชอบมากกว่าถ้ามีคนอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็มีของผมก็จะเป็นFacebook แม่บ้านซิ่งนะครับแม่บ้านซิ่งเพราะผมเน้นแต่แม่บ้านแต่เพิ่งจะกลับมาทำรถเนี่ยรถใหญ่ที่ไม่นานรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรไม่นานเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ารถแม่บ้านอ่ะมันจดทะเบียนไม่ได้แล้วด้วยความที่คนต้องการรถจดทะเบียนมากกว่าผมก็เลยหันมาทำรถนี้แต่แม่บ้านซิ่งยังทำรถจักรยานอยู่เหมือนเดิมเมนหลักเราก็คือทำรถจักรยานโดยเฉพาะอย่างเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วเราพอมาเรื่องของ modify ไประดับให้ความแรงขึ้นเราก็เลยลองมาจับดูใช่แต่ว่าอยู่คอมวอร์ดมากี่ปีแล้วผมอ่ะเอาตรงๆนะ9 เดือนงงไหม
9เดือนครับเพราะว่าจริงๆผมทำอาชีพอื่นอยู่ผมทำเกี่ยวกับพวกนำเข้าทำพวกเกี่ยวกับเรื่องเสียงลำโพงแล้วช่วงโควิดไม่ได้เลิกหรอกก็ยังทำอยู่ช่วงโควิดคือมันผมจัดงานไม่ได้ผมก็จัดงานแข่งงานโทรงานอะไรหลายอย่างอยู่แล้วมันจัดงานอะไรไม่ได้ผมก็เลยเห็นมันเงียบๆน้ำมันก็แพงก็เลยลองเอารถไฟฟ้าไปแต่งลองแต่งดูกลายเป็นว่าตอนแรกก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ลองทำช่อง YouTube ดูเฮ้ยคนสนใจเยอะผมก็ไม่คิดจะขายด้วยพอทำไปมาความต้องการของคนมันเยอะผมไปลองขายดูขายไปขายมาทำเป็นอาชีพเฉยเลยจะกลายเป็นว่าตัวเองเป็นไปหมดเลยอะไรเฮ้ยไม่แต่ตัวเองมีพื้นฐานเรื่องมีอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเครื่องเสียงตั้งแต่สายไฟทำอยู่แล้วผมทำพวกรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำถึงขนาดแบบเอามาแต่งเร็วหรอกทำแค่ใช้งานซ่อมใช้ที่บ้านก็คือใช้รถไฟฟ้าอยู่แต่ว่าก็มีพื้นฐานเรื่องการเดินระบบสายไฟมาอยู่แล้วมันก็เลยง่ายขึ้นใช่แล้วเรารู้จักคนที่ซัพพลายเออร์ที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วกลุ่มโรงงานที่ทำพวกนี้แล้วก็เลยกลายไปว่าง่ายไปเลยนะสนใจก็ไปดูได้เลยที่เพจแม่บ้านซิ่งนะคะทางยูทูบอ่ะทางยูทูบก็เป็นต้นเล็กเลยครับ TONNIY โอเคต้นเล็กเลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะดูเคยตั้งบัตรหนึ่งอยากสัมภาษณ์นึกยังไงเอารถไฟฟ้ามาขายก็มันมาเองครับเริ่มจากคันเดียวอ่ะแค่จะแบบจะเอามาทำเล่นๆครับแล้วอยู่ดีๆมันก็มาเองไม่ได้นึกอะไรเลยแค่คิดว่าอยากเล่นแค่เฉยๆครับตอนแรกซื้อคันไหนมาลองตอนแรกซื้อยี่ห้อโน้นฟาก้ามาลองคันเดียวครับแล้วก็ทีนี้มันก็มาเองมาเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันมาเองในที่นี้เราต้องมีความรู้เรื่องเครื่องก่อนนะเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนนะเรารู้ยังไงก่อนก็พอดีผมมาได้ทางที่ต้นเลยครับมันก็เลยไวอ๋อคือต้นเขาได้ทางใช่ครับคือเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่แล้วมันก็เลยถามไปด้วยเหมือนได้ทางลัดมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมาไวหน่อยใช่แล้วอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่เฉพาะเครื่องรถอย่างเดียวอะไรที่ซัพพอร์ตความแรงให้มากขึ้นกล่องแบตเตอรี่ทุกอย่างอยู่ในสิ่งสำคัญเลยแล้วตั้มนำเข้ามายังไงแล้วกว่าจะวิจัยได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับว่าอย่างพี่ต้นเนี่ยเขาเล่นมานานแล้วแล้วผมมาได้มารู้จักกับพี่ต้นทีนี้มันก็เลยผมก็เลยรู้ไวไปเขาก็ตอบเขาก็บอกอะไรครับแล้วเราไปหาของเองหรือว่าไงจากพี่ต้นก็นำเข้ามาด้วยอ๋อเขาก็มีการนำเข้ามาด้วยใช่ครับส่วนผมจะเป็นทางรถขายรถพี่ต้นจะเป็นทางผมแต่ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็กับพี่ต้นจะเปิดสอนเปิดอบรมจูนเนอร์เหมือนคนที่สามารถรับจูนใช่ครับสอนจูนสอนเดินระบบสายไฟแล้วก็กล่องกับล้อว่ามันควรใช้คู่กันยังไงกับแบตอย่างไรอย่างเงี้ยครับสอนเลยและอีกอันนึงที่พี่เอาเห็นเลยว่าคนเริ่มเอามา modify เอาเริ่มมาแต่งเหมือน accessory ของแต่งเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องช็อคดิสเบรกใช่ไหมดัมเบรกอะไรพวกนี้เห็นแบบคือเรามันแรงขึ้นระบบเบรกมันต้องดีต้องระบบช่วงรถต้องแต่งโครงรถเลยครับเวลาเรา modify เนี่ยผมอาจจะเลือกรถที่มันที่โครงค่อนข้างแข็งแรงหนึ่งก่อนเป็นหลักแล้วก็แล้วก็ระบบเบรกเนี่ยผมก็คือถ้าผมเล่นรถเอาง่ายอย่างตอนนี้ผมไปเล่นยี่ห้อไลออนคือระบบเบรกกับโครงอ่ะมันค่อนข้างดีเวลาเจอความแรงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับโครงมันไม่ติดแน่อะไรคือก็พัฒนาไปเรื่อยครับสำหรับตัวรถแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอื่นเข้าไปอีกบอดี้อื่นเห็นได้ค่ะว่าทำสวิงอาร์มด้วยเหรอขายโชคอ่ะใช่ครับโชคสวิงอาร์มยางหลังคือตอนนี้ผมทำหมดเลยโชคหน้าคือตอนนี้เริ่มทำแล้วครับเปิดโมนเปิดอะไรแล้วแล้วก็ยางด้วยก็ทำยางถ้ายางหายากนะครับประเด็นเมื่อกี้เห็นในกล้องมันเบิร์นอ่ะยางใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวอาจจะผลิตแบบเหมือนสั่งนำเข้ารถไปเองอะไรในบอดี้ของตัวเองเนี่ยครับอาจจะแต่ว่าอาจจะทำงานร่วมกับบริษัทไลออนแต่เป็นขอเป็นบอดี้ของไอเคสอะไรเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดขึ้นมาแล้วคิดว่าปัญหาที่ค่ายรถอ่ะเจอกันอยู่อ่ะไม่ว่าหลายๆค่ายอ่ะเขาเรื่องแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมตอนนี้ที่ผมเทสที่ผมใช้งานนะเป็นรถแต่งมอเตอร์ 3,000 วัตต์เนี่ยที่ผมเทสกันอ่ะเป็น100กิโลบวกแล้วครับ100กิโลบวกในรถแต่งนะในรถเดิมมันหลุด100แล้วคือเราเปลี่ยนแบตให้มันใหญ่ขึ้นแรงขึ้นใช่ครับผมกำลังใช้มากขึ้นใช่ตอนนี้ที่ผมเทสกันอ่ะ100กิโล100กิโลแต่ว่าแบตอะดิเวลามันหมดแล้วกว่าจะชาร์จมันใช้เวลาชาร์จนานนะใช้เวลา
าชาร์จนานหน่อยครับมีแบบฟาสต์ไหมแบบว่าหรือว่ามีครับหรือมีเหมือนฮอนด้าเขาจะเหมือนแบตสำรองใช่ไหมครับเรามีไหมก็สามารถสลับได้เลยก็อยู่ที่ลูกค้าครับถ้าลูกค้าซื้อก็มันสามารถสลับแบตได้เลยแล้วก็สแปร์สต็อกไว้เผื่อมีหมดครับมีมอเตอร์มีกล่องมีอะไรคือตอนเนี้ยพี่ต้นน่ะก็เหมือนจะนำเข้าอะไรเยอะอยู่แล้วมอเตอร์แบตกล่องอะไรเงี้ยครับเขานำเข้ามาล็อตนึงอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่พอความต้องการเพราะว่าตอนเนี้ยคนน่ะให้ความสนใจกับกระแสรถไฟฟ้าแบบเยอะมากมันประหยัดอ่ะครับผมมันประหยัดมันประหยัดมากเลยอ่ะสนุกด้วยครับเล่นสนุกขี่สนุกที่ผมแต่มันมีปัญหาอย่างนึงคือมันเสียงมันเงียบเวลาขับนะฮะมันก็น่ากลัวมันจะน่ากลัวหน่อยเพราะว่าเสียงมันเงียบครับก็ต้องระวังนิดนึงครับก็ถ้าเวลามันเล่นเงี้ยแนะนำให้มันเล่นในสนามแล้วเรื่องของค่าส่งภาษีต่อเติมนี่ได้ปกติต่อทะเบียนจดพรบได้หมดเลยครับเราคุยเราศึกษาและเรียนตรงนั้นแล้วผมจัดการให้ได้หมดครับต่อประกันไอ้ต่อทะเบียนต่อพรบแล้วก็รับประกันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์กล่องแบตถ้าซื้อกับผมรับประกันให้ทุกอย่างเรียกง่ายว่าแบบถ้าไม่พอใจเนี่ยผมสามารถเคลมรถใหม่ได้ทันทีแล้วประกันรถยังไงเนี่ยซื้อไปเนี่ยคือถ้าซื้อกับผมจะดูแลเรื่องมอเตอร์เรื่องกล่องเรื่องแบตเนี่ยปีนึงแต่ถ้ามีปัญหาสมมติว่าลูกค้าไม่พอใจเงี้ยผมเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ได้เลยโอ้ใช่ครับโอ้เพราะว่าผมมีสต็อกค่อนข้างเยอะรถนี่เราเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของไลออนเลยป่ะหรือว่าน่าจะครับตอนเนี้ยน่าจะเพราะว่าเมื่อเดือนนี้แหละเดือนนึงผมทำยอดขายได้มา500คันแล้วก็500คัน500คันแล้วเดี๋ยวก็อาทิตย์เนี้ยผมก็นำเข้ารอบนี้ผมนำเข้า4ตู้แล้วยี่ห้ออื่นน่ะมีปัญหามั้ยเคยลองมั้ยรอบใส่ทับยี่ห้อเนี่ยถ้าเอาง่ายถ้าให้ตังผมจะไม่บอกว่ายี่ห้อไหนอ่ะผมจะบอกว่าถ้าผมเล่นยี่ห้อไหนอ่ะก็คือผมคัดคุณภาพมาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เหมือนพ่อค้าคนกลางจะไม่บูดติดกับบริษัทไหนอันไหนดีผมเล่นอันนั้นแค่นั้นเองถูกแล้วประกันสุดยอดมากแล้วถ้ามีคนอยากเป็นตัวแทนอ่ะเป็นตัวแทนก็ติดต่อไปในเฟซผมได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมาจะเปิดรับแบบตัวแทนแล้วแล้วก็ให้ตัวแทนไปขายส่วนผมมาจะมารับบริการอย่างเดียวมาขายอะไรขายอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมในขายของเราที่เราชอบแล้วก็ให้ตัวแทนไปขายรถกันเลยคือผมจะไม่ไปยุ่งแล้วคือผมจะนำเข้ามาแล้วก็จัดสต็อกให้ลูกค้าเงี้ยสั่งออเดอร์ให้ลูกค้าไปแล้วก็รับจัดสภาพให้เฉยๆแต่ส่งอะไรแล้วก็พัฒนาเรื่องตัวรถแล้วก็พัฒนาเรื่องบอดี้หาบอดี้ใหม่ๆมาให้แล้วก็มีพาร์ทอะไรเดิมให้ทั้งคันนะครับซื้อกับผมเนี่ยมีเปลือกมีไฟมีเอาง่ายๆมีทั้งคันนะครับได้เลยยังไงก็ติดตามตั้มได้ที่ไหนคะก็เฟซเอทตั้มบางทีครับเอเคเลนซ์ครับทางเฟซแล้วก็ทางเพจครับอยากปรึกษาเรื่องรถไฟฟ้าก็มาปรึกษาตั้มบางทีได้เลยดีครับขอบคุณมาก